คุณกำลังอยู่กับวิทยุรัฐสภาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยกันนอกศาลสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันนอกศาลนะคะผลิตรายการโดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลยุติธรรมค่ะพบเจอกันเป็นประจำทุกวันเสาร์20 นาฬิกาแบบนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะกรุงเทพมหานครของเราเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดสัญญาณไปอีก14สถานีเครือข่ายทั่วประเทศนะคะแล้วก็เราออกอากาศออนไลน์ควบคู่กันไปด้วยอีก1ช่องทางค่ะทางเว็บไซต์www.radioparliament.net นะคะอยู่ดูแลกันตรงนี้เช่นเคยค่ะดิฉันกิตติยามงคุณทศพร้อมด้วยช่างเทคนิคควบคุมเสียงคุณกฤตภาสทองแจ้งค่ะคุณผู้ฟังคะเราเดินทางมาจนถึงเสาร์สุดท้ายของปี2561กันแล้วนะคะตลอดปีที่ผ่านมาคุยกันนอกศาลของเราก็มีสาระความรู้กฎหมายดีๆนะคะเรื่องราวข่าวสารของศาลยุติธรรมที่นำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะคะสำหรับเสาร์นี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจนะคะหลายคนอาจจะคุ้นหูกับคำภาษาอังกฤษว่า ease of doing business เนี่ยนะคะซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งมีการประกาศผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจประจำปี2019มาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะมาอัปเดตผลคะแนนของประเทศไทยของเรากันหน่อยนะคะรวมไปถึงพูดคุยกันถึงเรื่องของการดำเนินงานของศาลยุติธรรมด้วยนะคะว่ามีส่วนร่วมมีส่วนผลักดันให้การประกอบธุรกิจในประเทศไทยของเราเนี่ยมีความยากง่ายมากน้อยแค่ไหนยังไงนะคะสำหรับวิทยากรรับเชิญของเราวันนี้นะคะท่านสุธาทิพย์จุลมนทัศนชัยกุลผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกาสวัสดีท่านค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตติยาและท่านผู้ฟังค่ะท่านคะเราพูดเรื่องของการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจนะคะคือฟังจากชื่อแล้วมันดูเป็นธุรกิจดูไม่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับศาลนี่ไงอยากให้ท่านได้สร้างความเข้าใจกับคุณผู้ฟังก่อนละกันนะคะว่าเอ๊ะบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจเนี่ยคืออะไรแล้วก็เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรมของเรายังไงคะได้ค่ะคุณกิตติยาความเข้าใจของคนทั่วไปเนี่ยเนื่องจากชื่อรายงานผลการวิจัยของปี2019ซึ่งก็เป็นปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากใช้คำว่า doing business 2019นะคะซึ่งก็อาจจะทำให้ยากต่อการคิดของคนฟังว่าเอ๊ะมันจะเชื่อมโยงอย่างไรหรือแม้แต่ตัวมันเองเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรก่อนหน้านี้เนี่ยชื่อเล่นๆนอกจาก doing business แล้วเนี่ยเขาใช้คำว่า ease of doing business ease ก็คือความง่ายในการประกอบธุรกิจนะคะก็คือ EODB ชื่อเก่าแต่ว่าชื่อใหม่ตอนนี้เนี่ยเรียกเป็นแค่ DB นะคะก็อาจจะเอ๊ะงงๆว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับอะไรนะคะซึ่งถ้าสรุปง่ายๆเนี่ยก็คือเป็นการเป็นน่าจะเป็นชื่อหัวข้อในวันนี้ด้วยซ้ำนะคะว่าเกี่ยวกับการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจก็คือเป็นโปรเจกต์ของทางธนาคารโลกหรือ World Bank นะคะที่เขาทำวิจัยเกี่ยวกับว่าการไปประกอบธุรกิจในประเทศหนึ่งหรือเขตเศรษฐกิจหนึ่งเนี่ยมีความยากง่ายขนาดไหนถามมาดูว่ายากง่ายขนาดไหนเนี่ยเขาดูจากอะไรนะคะคำตอบก็คือเขาดูจากการทำงานของภาครัฐดูกฎหมายกฎเกณฑ์กฎระเบียบที่ภาครัฐมีในด้านต่างๆนะคะว่ามันทำให้การที่จะทำธุรกิจเนี่ยมันยากง่ายขนาดไหนอันนั้นเป็นคอนเซ็ปต์รวมแนวความคิดใหญ่นะคะซึ่งในการจัดอันดับเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็น10ด้านด้วยกันนะคะจะดูว่าในการเข้าไปทำธุรกรรมกับรัฐการเข้าไปดำเนินการไปสัมผัสกับรัฐเนี่ยมันยากง่ายขนาดไหนโดยแต่ละดัชนีเนี่ยซึ่งมี10ดัชนีหรือ10ด้านนะคะเราก็เรียกกันง่ายๆ10ด้านเนี้ยเขาจะเรียงตามถ้าเอกสารของ World Bank เนี่ยเขาจะใช้คำว่า life cycle of a business ก็คือวงจรชีวิตของบริษัทหรือของธุรกิจหนึ่งนะคะยกตัวอย่าง10อย่างเนี่ยก็อาจจะพูดทั้งหมดเลยกันเพื่อให้เข้าใจภาพรวมนะคะอย่างเช่นเขาก็จะวัดถึงการเริ่มต้นธุรกิจเอ๊ะการจดทะเบียนยากไหมมีขั้นตอนอย่างไรต้องมีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะเริ่มต้นได้นะคะอันที่สองเป็นการขออนุญาตก่อสร้างการขอใช้ไฟฟ้า
นะคะยากไหมต้องยื่นเอกสารกี่ฉบับขั้นตอนเท่าไหร่ใช้เวลากี่วันนะคะการจดทะเบียนทรัพย์สินการได้รับสินเชื่อการคุ้มครองผู้ลงทุนเสี่ยงข้างน้อยการชำระภาษีการค้าระหว่างประเทศการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงการแก้ปัญหาการล้มละลายนะคะซึ่งต่อเนื่องจากคำถามที่สองของคุณกิตติยานะคะว่าเอ๊แล้วเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจจ๋าขนาดนี้เนี่ยมันมีความมาเกี่ยวข้องกับบทบาทแล้วก็ภารกิจของศาลยุติธรรมได้อย่างไรนะคะคำตอบก็คือในตัวชี้วัดที่9ที่เพิ่งให้อ่านไปให้ได้ฟังเมื่อกี้นะคะก็คือเรื่องการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงตัวชี้วัดเนี่ยจะเป็นการเข้ามาเกี่ยวกับศาลเราแล้วนะคะเป็นการวัดถึงประสิทธิภาพแล้วก็คุณภาพของในการแก้ปัญหากรณีมีคดีขึ้นมานะคะทีนี้หลายๆท่านอาจจะยังไม่เห็นภาพมากนักจะขออนุญาตพูดถึงการวัดใน4ด้านนะคะก็คือการเริ่มต้นธุรกิจการขอใช้ไฟฟ้าการชำระภาษีด้านการค้าระหว่างประเทศถามว่าทำไมขอพูดถึง4เรื่องนี้ก่อนเพราะว่า4เรื่องนี้เนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็น4ด้านหรือ4ดัชนีที่ค่อนข้างเด่นในการปฏิรูปก็คือได้รับการยืนยันนะคะจากธนาคารโลกยอมรับการทำงานของเราว่าเรามีการปรับปรุงจริงซึ่งในการปรับปรุงจริงเนี่ยถ้าลองอธิบายอีกสักนิดเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะพอทราบแล้วว่าแนวความคิดอย่างนี้นี่เองที่เขาเรียกว่ามันง่ายขึ้นในการประกอบธุรกิจนะคะก็จะขออนุญาตเริ่มต้นด้านแรกอย่างเช่นเรื่องการเริ่มต้นธุรกิจนะคะธนาคารโลกก็บอกว่าเนี่ยเรามีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนธุรกิจใหม่ในแบบอัตราคงที่แล้วเรามีการลดค่าธรรมเนียมเรามีการยกเว้นค่าธรรมเนียมในกรณีต่างก็จะเห็นแล้วว่าพอเป็นอัตราคงที่เนี่ยก็ง่ายแล้วก็อาจจะประหยัดขึ้นมีการลดอัตราค่าธรรมเนียมในสำหรับในบางกรณีอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามันแน่นอนอัตราคงที่นะคะลดอัตราค่าธรรมเนียมแสดงว่าถูกก็แสดงว่าสะดวกนะคะอันเนี้ยก็คือจะเป็นการมุ่งไปในเรื่องคอสต์ก็คือเรื่องราคาที่มันถูกค่าใช้จ่ายที่มันถูกอย่างเงี้ยเขาก็จะให้คะแนนเราแล้วว่าคุณทำให้มันง่ายขึ้นอย่างเงี้ยก็ease of doing business ในส่วนนี้ก็จะทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเรื่องการขอใช้ไฟฟ้าก็ดีอย่างเช่นก็มีการปรับกระบวนการในเสนอแล้วก็พิจารณาการใช้ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติค่า FT และอีกด้านหนึ่งที่ประชาชนอาจจะทำความเข้าใจได้ง่ายอย่างเช่นเรื่องด้านการชำระภาษีอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้เราพูดไปในเรื่องการเริ่มต้นธุรกิจว่าเราประหยัดใช่ไหมคะเรื่องคอสเรามีการลดค่าตาค่าธรรมเนียมอะไรอย่างนี้ส่วนในด้านการชำระภาษีเนี่ยนะคะ World Bank ได้รับทราบแล้วว่าระยะเวลาที่ใช้ในการยืดภาษีนิติบุคคลเนี่ยลดลงจากที่นิติบุคคลเนี่ยจะต้องใช้เวลากับกิจกรรมเนี้ย156ชั่วโมงก็เหลือเพียง123ชั่วโมงนะคะซึ่งก็เป็นผลจากการที่พัฒนาโปรแกรม Spreadsheet เนี่ยช่วยให้คนที่เขาต้องชำระภาษีเนี่ยเขาสะดวกขึ้นก็จะเห็นละว่าเนี่ยในแต่ละด้านเนี่ยเขาก็จะเน้นกัน2เรื่องใหญ่ๆอย่างเช่นค่าใช้จ่ายที่ลดลงก็คือเป็นเรื่องคอสใช่ไหมคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยเวลาที่ประหยัดขึ้นก็คือเป็นเรื่องไทม์นะคะอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอนเซปต์หรือว่าเป็นไอเดียใหญ่ๆที่ว่าทำไมถึงมีโปรเจกต์นี้เข้ามานะคะถ้าจริงๆถ้าเป็นชื่อตั้งแต่เมื่อก่อนเป็น Ease of Doing Business เนี่ยอาจจะเข้าใจแล้วก็รู้สึกเชื่อมโยงได้ง่ายขึ้นแต่ว่าพอมาเป็น Doing Business เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไกลตัวแต่ว่าถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์เบื้องต้นอย่างนี้แล้วเนี่ยซึ่งคอนเซปต์นี้เองเนี่ยก็จะใช้กับทุกดัชนีไปซึ่งเดี๋ยวถ้าเราคุยกันไปเนี่ยเราก็จะเห็นด้วยว่ามันก็มีการใช้ในส่วนตัวชี้วัดของข้อที่9ในเรื่องการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงนะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับของสำนักงานศาลนะคะคุณกิตติยาค่ะก็ทำความเข้าใจของเรื่องของการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจกันเบื้องต้นกันไปแล้วนะคะทีนี้อยากให้ท่านได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องของการประเมินวัดผลกันบ้างดีกว่าว่าทางธนาคารโลกนี่เขามีการประเมินวัดผลยังไงกันบ้างคะได้ค่ะเนื่องจากว่าจำได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยเราก็เคยมาพูดคุยกันในหัวข้อนี้เหมือนกันเรื่อง ease of doing business ปีที่แล้วก็คงเป็นในส่วนของ2018นะคะแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะในตัวชี้วัดอื่นนะคะก็รู้สึกว่า
เอ๊ะทำไมเราไม่สนใจสายนิติธรรมของตัวเองเลยค่ะ นะคะปีนี้ก็เลยจะขออนุญาตว่าคำถามที่2ของคุณกิติยาที่เกี่ยวกับการประเมินการวัดผลเนี่ยก็จะขอเจาะลึกเลยนะคะโดยมาพูดถึงเฉพาะในเรื่องของว่าWorld Bank เขามาดูเรายังไงเขามาตรวจเรายังไงในส่วนของดัชนีชี้วัดเรื่องการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงหรือว่า enforcing contract นะคะซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่9ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของศาลโดยตรงนะคะซึ่งข้อมูลที่จะพูดต่อไปนี้นะคะสามารถหาได้จากเว็บไซต์ของทางธนาคารโลกก็มีนะคะหรือว่าเว็บไซต์ของสำนักแผนงานและงบประมาณของสำนักงานสายวิธรรมก็มีเช่นกันนะคะโดยที่เขาก็จะให้ข้อมูลเราไว้ว่าเวลาเขาวัดเนี่ยเขาจะวัดอะไรยังไงนะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วก็เป็นข้อได้เปรียบเหมือนกันนะคะซึ่งพอมาพูดถึงตรงนี้เนี่ยทำให้คิดถึงคำพูดของท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์ซึ่งท่านเนี่ยจะนั่งเป็นประธานในการประชุมนะคะซึ่งเราจะสังเกตว่าเราอ่ะได้ยินเรื่อง Doing Business เนี่ยมาสัก 3-4 ปีแล้วเพราะว่าเป็นนโยบายของทางรัฐบาลที่ก็ให้ความสนใจในเรื่อง Doing Business นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพลักษณ์คนมาลงทุนอะไรอย่างนี้ด้วยท่านก็ให้ความสำคัญก็เลยมีการจัดประชุมเนี่ยเกือบตลอดทั้งปีเพื่อเตรียมพร้อมการการวัดผลการประเมินวัดผลนะคะโดยที่ท่านรองนายกท่านรมว.คลังเนี่ยก็จะนั่งด้วยอยู่เสมอโดยที่ฝ่ายที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขาเนี่ยก็คือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.นะคะถามว่าทำไมต้องร่วมมือกันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ถ้าท่านผู้ฟังจำได้ตอนต้นเนี่ยเราบอกแล้วว่ามันมี10ตัวชี้วัดซึ่งก็แทบจะทุกหน่วยงานของภาครัฐเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีฝ่ายเลขาคือกพร.เป็นตัวประสานนะคะซึ่งแตกต่างกันนิดนึงว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาเป็นฝ่ายบริหารเราเนี่ยเป็นองค์กรอิสระเป็นศาลแต่ว่าเราก็ไปร่วมด้วยเพราะเราก็ถือว่ามันเป็นมวลรวมอะค่ะคะแนนชี้วัดของเราก็คือหนึ่งในส่วนหนึ่งในคะแนนชี้วัดของโลกใบนี้นะคะของประเทศนั่นแหละนะคะก็เลยเป็นที่ไปที่มาและที่กล่าวถึงเนี่ยท่านสมคิดเนี่ยมักจะพูดเสมอว่าเนี่ยจริงๆเขาให้ข้อสอบเรามาก่อนแล้วนะเราก็ต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยนึกถึงคำพูดของท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีขึ้นมานะคะทีนี้กลับมาเรื่องของเราในส่วนเรื่องว่า enforcing contract หรือว่าการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงเนี่ยนะคะเขาดูเขาวัดกันยังไงนะคะตามเอกสารของธนาคารโลกซึ่งเป็นทางการเลยนะคะเขาก็เขียนค่ะนะคะเขียนว่า doing business เนี่ยวัดในเรื่องของระยะเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการที่จะระงับคดีพิพาทที่เป็นเกี่ยวกับคดีพาณิชย์ในศาลชั้นต้นของประเทศหรือว่าระบบเศรษฐกิจนั้นๆ นะคะสังเกตดูว่าจะมีและเมื่อกี้เรื่องไทม์ระยะเวลากับคอสซึ่งถ้าเราย้อนไปนิดนึงเมื่อกี้เรื่องขอใช้ไฟฟ้าก็ดี เริ่มต้นธุรกิจหรือว่าชำระภาษีเห็นไหมคะว่าธีมมันก็จะคล้ายๆกันก็คือเป็นเรื่องของทั้งระยะเวลาค่าใช้จ่ายนะคะนอกจากนั้นในส่วนของ enforcing contract ถามว่าเขาดูอะไรอีกเขาก็ดูคุณภาพของกระบวนการยุติธรรมนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเวลา World Bank ดูเนี่ยเขาจะดูว่าเรามีวิธีปฏิบัติที่ดีในหัวข้อต่างๆหรือไม่อาจจะเอ๊ะอะไรวิธีปฏิบัติที่ดีซึ่งถ้าใครที่คุ้นเคยกับงานของธนาคารโลกเนี่ยจะรู้จักคำนี้ดีเลยคือคำว่า good practices ก็คือวิธีปฏิบัติที่ดีอย่างเช่นถ้าเราจะทำงานหนึ่งวิธีใดคือ good practices ที่ทำให้ผลของมันจะดีไปด้วยอันนี้เป็นธีมของการทำงานของธนาคารโลกอันนี้ขอคือคุยนอกเรื่องนิดนึงกับคุณกิติยานะคะอย่างเช่นตอนที่ไปประชุมที่ World Bank เนี่ยเขาก็มีตอนนั้นไปประชุมเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องนี้เขามีสำนักงานอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ก็ไปเข้าห้องน้ำสุภาพสตรีค่ะปิดประตูห้องน้ำเรียบร้อยแล้วยังหันมาเจอสติ๊กเกอร์ของ World Bank ว่า Good Practices หรือวิธีปฏิบัติที่ดีในการที่จะมีสุขะลักษณะอนามัยที่ดีเนี่ย คือยังไง คือเขา Good Practices ทุกระดับประทับใจ ในทุกเรื่องจริงๆเขาก็เลยจะมองว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราเป็นศาลเนี่ยในฐานะที่คุณเป็นศาลในฐานะที่คุณมีหน้าที่ที่จะระงับข้อพิพาทให้คนในประเทศคุณเนี่ยคุณควรจะมีวิธีปฏิบัติที่ดีในระบบของคุณอย่างไรบ้างอันนั้นเนี่ยจะเป็นธีมความคิด
ของเขานะคะซึ่งเวลาเขามาประเมินเนี่ยเขาก็จะดูทั้งในส่วนดูกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของเราซึ่งอย่างที่บอกแล้วตอนแรกเขาฟันธงมาแล้วว่าเนี่ยเขาจะดูเฉพาะเรื่องในส่วนของcommercial dispute นะคะซึ่งของบ้านเราเนี่ยจริงๆเรามีระบบเราใช้ระบบศาลแพ่งนะคะแต่ว่า World Bank เนี่ยใช้คำว่าคดีพาณิชย์นะคะซึ่งก็เป็นประเด็นเหมือนกันเดี๋ยวคงจะได้พูดต่อไปนะคะเขาจะดูพวกเนี้ยดูวิแพ่งของเราว่ามีประสิทธิภาพแค่ไหนดูระบบการบริหารจัดการคดีของเราว่าเป็นยังไงและที่สำคัญที่สุดซึ่งการประเมินเนี่ยใช้วิธีประเมินว่าแจกแบบสอบถามให้คนที่เป็นลูกค้าของกระบวนการยุติธรรมหรือของศาลกรอกนะคะซึ่งก็ดีมากเพราะวันนี้ได้มาพูดคุยในรายการนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่พูดเนี่ยจะไปถึงกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มผู้ที่ได้รับแบบสอบถามนะคะก็จะมีแบบสอบถามไปในแบบสอบถามเนี่ยนะคะก็จะมีการพูดถึงเรื่องต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆที่นี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วปีนี้ขอลงลึกไปเลยละกันนะคะในเรื่องของแบบสอบถามก่อนที่จะไปแบบสอบถามขอสรุปที่ผ่านมาเกี่ยวกับศาลนะคะก็คือใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ถ้าเรามีคดีที่ศาลนะคะคุณจะมาใช้ระยะเวลาเท่าไหร่จะมาเสียเวลาอยู่เท่าไหร่ที่ศาลถ้าบริษัทของคุณเป็นคดีเพราะว่าอย่างบอกแล้วว่าตั้งแต่ต้นรายการว่าดัชนี10ตัวที่ World Bank เขาตั้งเนี่ยเขาตั้งตามวงจรธุรกิจนะคะซึ่งเขาก็สันนิษฐานว่าในการประกอบธุรกิจเนี่ยมันน่าจะมีบางครั้งแหละมั้งที่ผู้ประกอบการเนี่ยมีปัญหาจนมีคดีมาที่ศาลซึ่งมันก็เลยเกี่ยวเราเข้าไปด้วยตัวชี้วัดนึงว่าแล้วการทำงานของเราเนี่ยไปส่งผลให้วงจรชีวิตของธุรกิจเขาเนี่ยมันเร็วมันช้ามันเสียค่าใช้จ่ายมากขนาดไหนนะคะก็แล้วก็เวลาเขาวัดเนี่ยเขาก็จะดูว่าวิแพ่งของเราเป็นยังไงในเรื่องที่เกี่ยวกับคดีพาณิชย์คดีแพ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะดูตัวกฎหมายดูวิธีปฏิบัติที่ดี good practices อันนั้นนะคะแล้วอันสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะดูว่าคนเนี่ยตอบแบบสอบถามโดยประสบการณ์ของเขาเนี่ยเป็นยังไงต่อเราซึ่งสังเกตดูว่าก็จะเป็นการถามลูกค้าจริงๆไม่ใช่มาถามคนให้บริการอย่างเราด้วยนะนะคะสิ่งที่ World Bank ทำเนี่ยก็คือ World Bank เขาจะแจกแบบสอบถามไปซึ่งที่ผ่านมาเท่าที่คือศาลเองก็มีคณะการตั้งคณะทำงานของ Doing Business นะคะประมาณ 2-3 ปีแล้วเราก็คุยกันในบรรดาคนที่อยู่ในวงเนี่ยเราทราบว่าผู้พิพากษาเองเนี่ยได้แบบสอบถามประมาณ 3-4 ท่านเท่านั้นเองจะอีก100-200คนเนี่ยเป็นภาคเอกชนนะคะซึ่งมันก็ดีนะคะมันก็เป็นเหมือนว่าให้ลูกค้าตอบให้ลูกค้าประเมินเรานะคะส่วนที่ว่าลูกค้าจะถูกคนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอีกเรื่องนึงเป็นเรื่อง methodology ไปทีนี้เวลายังมีก่อนเบรกก็จะขออนุญาตพูดสักนิดเริ่มเลยละกันว่าในส่วนของแบบสอบถามเนี่ยนะคะที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นยังไงส่วนใหญ่ World Bank เนี่ยก็จะติดต่อมาทางอีเมลนะคะแล้วเขาก็จะส่งซึ่งดิฉันเองเนี่ยก็ได้แบบสอบถามมาประมาณ 2-3 ปีแล้วนะคะก็เหมือนกับเพื่อนร่วมงานอีก 3-4 คนที่ได้มานะคะก็จะประมาณเป็นภาษาอังกฤษประมาณ13หน้าซึ่งเอาจริงๆใช่ค่ะที่คุณกิริยาพอร์เนี่ยถูกเลยค่ะเพราะว่า13หน้าเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะซึ่งจริงๆเราเนี่ยมีรายชื่ออยู่นะว่าใครบ้างที่ได้รับแบบสอบถามให้กรอกซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็น law firm นะคะเป็นบริษัทกฎหมายซึ่งที่เราก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่าบริษัทกฎหมายเนี่ยทำส่วนใหญ่จะทำคดีใหญ่ๆเนาะแต่ว่าคดีที่เขาถามมาอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคดีเล็กๆเราก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าข้อมูลที่ได้ให้ไปจะเป็นอย่างไรนะคะโดยที่รู้สึกว่าเราจะเหลือเวลาอยู่สัก5นาทีก็จะขอพูดตอนต้นนิดนึงแล้วกันนะคะโดยแบบสอบถามเนี่ยในช่วงต้นเนี่ยเขาก็จะสอบถามก่อนว่าในรอบ1ปีที่ผ่านมาหลังจากการประเมินคราวที่แล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรหรือไม่ที่จะส่งผลกระทบต่อcommercial litigation หรือว่าคดีพาณิชย์แพ่งพาณิชย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาต้องก็ยกตัวอย่างมาให้เช่นมีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งไหมมีการออกกฎหมายกฎเกณฑ์ภายในศาลที่จะกระทบเรื่องประสิทธิภาพการพิจารณาคดีหรือไม่ซึ่งเราเน้นในเฉพาะน่าจะแคบกว่าแพ่งด้วยซ้ำเป็นแค่ในส่วนของพาณิชย์เป็นธุรกิจไปเลยนะคะหรือว่าเรามีการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการคดีใหม่ๆไหมมีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันแรกเนี่ยเขาก็จะถามเรารีฟอร์มอัปเดตแล้วเวลาเราตอบเนี่ยนะคะจะเป็นการทำงานของ World Bank เช่นกันเขาก็จะตอบว่าถ้าเราตอบว่ามีเขาก็จะถามเลยให้เราใส่ลิงก์ไว้ด้วยสมมุติเราบอกว่ามีการแก้ไขวิแพ่งเราก็ต้องลงลิงก์แก้ไขวิแพ่งแล้วด้วยความที่ว่าประเทศเราเนี่ยใช้ภาษาไทยเราก็ต้องมีการแปลอีกนะคะหรือบางทีเราก็แบบเราใส่ลิงก์ภาษาไทยได้ไหมแต่ว่าถ้าไหนที่มีภาษาอังกฤษเราก็พยายามหรือว่าเราก็จะมีการสรุปหลักเกณฑ์ใหญ่ๆในเรื่องภาษาอังกฤษซึ่งสังเกตดูว่าพูดมาจนถึงตอนนี้เราจะเริ่มสังเกตแล้วว่าเป็นภาษาอังกฤษ13หน้านะคะแล้วก็คนที่กรอกเนี่ยก็เป็นลูกค้าเรานะคะไม่ใช่ตัวเราเองคือเราเองเนี่ยกรอกบางส่วนแล้วเวลากรอกเนี่ยก็ต้องกรอกแบบเขาเรียกว่ามี authority หรือมีการอ้างด้วยว่าไม่ใช่ไม่สามารถพูดว่ามีค่ะไม่มีค่ะลอยๆได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะขออนุญาตพูดถึงเลยว่าเวลาเขาจะมาทดสอบเนี่ยเขาจะให้ case assumption หรือคดีมาก่อนนะคะอย่างเช่นเขาก็จะบอกว่าในกรณีเนี้ยเป็นคดีผิดสัญญานะคะซึ่งทุนทรัพย์เนี่ยเกิน 300,000 ถ้าในคนในกระบวนการยุติธรรมก็จะรู้และในเมืองใหญ่ด้วยก็คือเป็นการทดสอบการทำงานของศาลแพ่งในกรุงเทพนั่นเองนะคะก็คือดูของบ้านเราก็มี3ใช่มั้ยคะมีแพ่งใต้แล้วก็มีแพ่งธนแล้วก็มีตัวศาลแพ่งที่รัชดานะคะเขาก็จะกำหนดสเปคมาให้แล้วว่าคดีประเภทนี้นะอยู่ในเขตนี้นะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีคำถามตามมามากมายเกี่ยวกับการทำงานในศาลนั้นๆซึ่งที่ผ่านมา 3-4 ปีที่เรารับมือกับการวัดผลอย่างร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยนะคะก็คือเราก็จะมีการเน้นในส่วนของศาลแพ่งที่รัชดาศาลแพ่งใต้แล้วก็ศาลแพ่งที่ธนบุรีนะคะค่ะฟังดูกระบวนการขั้นตอนในการตอบแบบสอบถามนี่ค่อนข้างใช้เวลามากพอสมควรทีเดียวใช่ค่ะคุณฟังคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูเรื่องของผลของการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในปี2019ดูบ้างนะคะว่าไทยเราเนี่ยอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่รวมไปถึงเดี๋ยวมาดูว่าในส่วนของศาลยุติธรรมเนี่ยมีความพยายามที่จะดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อที่จะพัฒนาอันดับให้ดีขึ้นยังไงช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามฟังกันค่ะสวัสดีค่ะติดต่อเรื่องอะไรคะสวัสดีค่ะคุณป้ามาสานเรื่องอะไรคะสวัสดีครับมีอะไรให้ช่วยครับหมายเลขคดีอะไรคะเตรียมเอกสารอะไรมาบ้างครับรบกวนติดต่อช่องหมายเลข4นะคะรอสักครู่นะครับผมขอตรวจสอบข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับร้อยเสียงพันความห่วงใยจากพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรมหรือทีมงานเสื้อฟ้าที่คอยรับใช้และดูแลทุกท่านที่มาติดต่อราชการในทุกๆศาลทั่วประเทศฉันละเหนื่อยใจจริงๆเลยเป็นอะไรไปหรือคุณก็ที่ศาลที่ฉันทำงานน่ะสิวันนี้มีคนเดินหลอกอีกแล้วอ่ะอ๋อเรื่องที่มีคนโทรศัพท์มาหาแล้วอ้างว่าโทรมาจากศาลบอกว่าคุณมีคดีแล้วขอรายละเอียดส่วนตัวของเราไปน่ะเหรอแต่ก็ออกข่าวไปแล้วไม่ใช่หรือคุณว่าเวลาแจ้งคดีเนี่ยศาลจะส่งเป็นหนังสือเท่านั้นก็ใช่สินั่นก็เรื่องนึงนะแต่ว่าวันนี้มีคนมาหลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของศาลแล้วก็เรียกรับเงินบอกว่าสามารถฝากให้ทำงานที่ศาลได้ซึ่งก็ไม่เป็นความจริงอยู่แล้วเพราะว่าศาลทั่วประเทศไม่มีนโยบายเรื่องเรียกรับเงินเลยพวกนี้เนี่ยต้องจับเข้าตารางซะให้เข็ดเลยนะถ้าคิดกันซะหน่อยนะว่าศาลเป็นองค์กรประดุงความยุติธรรมเรื่องอย่างนี้ศาลไม่ทำหรอกยิ่งเรื่องเรียกรับเงินเนี่ยนะไม่มีทางเลยนั่นน่ะสินี่ฉันต้องกระจายข่าวให้มากที่สุดเลยนะจะได้ไม่มีคนโดนหลอกอีกเอาสิคุณเดี๋ยวผมจะช่วยกระจายข่าวที่ทำงานของผมอีกทางนึงด้วยความปรารถนาดีจากกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลยุติธรรมเทอมนี้ทำอะไรดีนะไปเที่ยวรอบโลกถ่ายรูปชิคๆลง Instagram หรือไปช้อปปิ้งดูหนังฟังเพลงเล่นเกมอยู่บ้านเลือกไม่ถูกเลยอ่ะปิดเทอมใหญ่หัวใจจะไม่ว้าวุ่นอีกต่อไปเพราะสำนักงานศาลยุติธรรมโดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนน้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าร่วมกิจกรรมค่ายต้นกล้าตุลาการรุ่นที่9งานนี้น้องๆจะได้รับความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรมความรู้ด้านกฎหมายที่จำเป็นการศึกษาดูงานศาลยุติธรรมรวมทั้งแนวทางการศึกษาต่อในวิชาชีพกฎหมายเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง15กุมภาพันธ์2562สนใจอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกเลย
www.iprd.co.th หรือเพจ Facebook ใครต้นกล้าตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมแล้วมาร่วมก้าวเพื่อค้นหาตัวตนบนเส้นทางสายวิชาชีพนักกฎหมายไปด้วยกันนะคะคุยกันนอกศาลกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุยกันนอกศาลนะคะคุณผู้ฟังวันนี้พูดคุยถึงเรื่องของการดำเนินงานของศาลยุติธรรมต่อการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจประจำปี2019นะคะพูดคุยอยู่กับท่านสุทาทิพย์จุนมนทัศนชัยกุลค่ะผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกาก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงเรื่องของผลการจัดอันดับในปีนี้นะคะท่านคะย้อนกลับไปเรื่องของแบบสอบถามสักนิดนึงเผื่อว่าคุณผู้ฟังท่านไหนได้แบบสอบถามมาอยู่ในมือนะคะจะต้องกรอกมีรายละเอียดยังไงให้ท่านได้อธิบายหน่อยค่ะได้ค่ะก็บอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าถ้าท่านทนายความคนไหนได้รับนะคะก็สามารถติดต่อมายังสำนักงานศาลยุติธรรมได้เลยนะคะถ้าอยากให้เราช่วย อธิบายข้อมูลตรงไหนนะคะซึ่งทางเราเนี่ยได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์อยู่ด้วยแล้วในข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างที่บอกว่าอยู่ที่เว็บของสำนักแผนและงบประมาณสำนักงานศาลยุติธรรมนะคะแล้วก็เว็บของสำนักงานต่างประเทศก็มีบ้างนะคะทีนี้ขอย้อนกลับมาอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่ารายการเวลาเราก็มีจำกัดแต่ว่ามีอะไรที่อยากจะพูดกับท่านผู้ฟังเยอะเหลือเกินนะคะก็จะต้องพูดเร็วนิดนึงนะคะในหลังจากนั้นในแบบสอบถามเนี่ยหลังจากที่เขาถามแล้วว่ามีรีฟอร์มอัปเดตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็บอกมาแล้วว่าเนี่ยถ้ามีคดีประเภทนี้นะคะทุนทรัพย์ประมาณ 390,000 นะคะเป็นคดีแพ่งผิดสัญญาจะเกิดอะไรขึ้นหากเขานำคดีมาฟ้องนะคะในแบบสอบถามเนี่ยก็จะถามง่ายๆเลยว่าเขาจะต้องขึ้นศาลไหนถ้ามีคดีอย่างนี้นะคะก็แน่นอนศาลแพ่งหลักในกรุงเทพมหานครก็มีอยู่3ศาลนั่นเองนะคะแล้วเขาก็จะมีการสอบถามเพิ่มอีกว่ามีคดีประเภทเนี้ยในระบบของศาลยุติธรรมมีประมาณกี่คดีนะคะซึ่งสถิติคดีเนี่ยจริงๆในสำนักงานศาลยุติธรรมก็จะมีอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักแผนและงบประมาณอยู่แล้วเช่นกันเราเก็บสถิติมาตั้งแต่ปี2535นะคะก็จะมี annual report ออกมานะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มถามในเรื่องของคุณภาพของกระบวนการยุติธรรมในศาลนะคะโดยแบ่งเป็น4ส่วนส่วนแรกเนี่ยเขาจะถามถึงว่าเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเน้นเหลือเกินในเรื่องของความเป็นคดีพาณิชย์นะคะอย่างเราเนี่ยแพ่งกวาดหมดใช่ไหมคะครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็ยังถือว่าอยู่ในarea ของแพ่งหรือว่าที่ดินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทางธนาคารโลกมองว่าประเภทนี้เขาไม่เรียกว่าคดีพาณิชย์นะนะคะธนาคารโลกเนี่ยก็จะเสาะแสวงหาเหลือเกินว่าเรามีศาลพิเศษหรือแผนกพิเศษหรือว่าบัลลังก์พิเศษในการพิจารณาคดีพาณิชย์ไหมนะคะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีการนำร่องไปที่ศาลแพ่งใต้นะคะซึ่งธนาคารโลกก็บอกว่ารู้แล้วนะว่าเรานำร่องแต่ว่าเรายังไม่ได้ใช้อย่างเป็นทางการตรงนี้เราก็ไม่ได้แต้มไปนะคะการทำงานกับธนาคารโลกเนี่ยเขาจะอย่างนี้อ้าวอยู่เริ่มต้นทำเป็นไพลอตเหรออ้าวทราบแล้วนะว่ามีแต่ยังไม่ให้แต้ม นะคะเราก็จะมีความพยายามซึ่งก็น่าจะสอดคล้องกับคำถามต่อมาที่อยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วศาลพัฒนาด้านไหนไปบ้างก็จะอาจจะขออนุญาตตอบไปในนี้เลยก็ได้นะคะว่าเราก็อย่างที่บอกว่าเรามีโปรเจกต์ไพลอตไปที่ศาลแพ่งใต้แล้วปีที่แล้วนะคะปีนี้เราก็อาจจะอยากเห็นแผนกคดีพาณิชย์ที่ศาลแพ่งที่รัชดาเกิดขึ้นเพื่อที่คือถามว่าเพื่อเอาคะแนนจาก World Bank อย่างเดียวหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะคะเป็นเพียงเพราะว่าถามว่าทำไมเขาอยากเห็นศาลพิเศษซึ่งจริงๆระบบก็จะคล้ายๆศาลชำนาญพิเศษบ้านเรามีทรัพย์สินทางปัญญาภาษีแรงงานอะไรเงี้ยเรามองว่าคดีพิเศษก็อาจจะต้องการผู้พิพากษาที่มีความชำนาญพิเศษวิธีพิจารณาความพิเศษเพื่อทำให้มันรวดเร็วแล้วก็เหมาะสมกับคดีประเภทนั้นๆนะคะอันนั้นก็จะเป็นคำถามแรกในส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้างแล้วก็กระบวนพิจารณาของศาลนะคะคำถามที่สองจะถามหลายคำถามหน่อยแต่ว่าคำถามนี้เนี่ยเราได้คะแนนตลอดมาไม่มีปัญหาก็คือเขาจะถามเกี่ยวกับว่าเราเนี่ยมีวิธีพิจารณาในสำหรับคดีเล็กๆน้อยๆไหมซึ่งทุกท่านน่าจะรู้จักศาลแขวงอยู่แล้วซึ่งนั่นแหละ
เรามีเพียงแต่ว่าศาลแขวงของเราเนี่ยพิเศษหน่อยเพราะเรามีคดีอาญาด้วยแต่ว่าต่างประเทศบางทีเขาแยก small claim ก็จะเป็นเฉพาะใน area ของแพ่งและพาณิชย์ไปเลยตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่เคยมีปัญหากับการได้คะแนนเพราะว่าคือเขาก็มองง่ายๆเหมือนที่เราก็เข้าใจโลกใบนี้เหมือนกันว่าคดีเล็กๆน้อยๆก็ควรจะมินิอย่างเช่นค่าใช้จ่ายก็ควรจะไม่เยอะนะค่ะระยะเวลาวิธีพิจารณาก็ควรจะรีแลกคลายกว่าในส่วนของกฎหมายที่เราใช้กันอยู่ในศาลแพ่งศาลจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยเราก็จะได้คะแนนอยู่แล้วนะคะนอกจากนั้นก็จะมีการถามเรื่องจ่ายสำนวนคดีนะคะก็ลึกเข้ามาในศาลแล้วว่าเอ๊ะเราจ่ายสำนวนคดียังไงถามว่าทำไมเขาสนใจตรงนี้เขาก็บอกว่าอ้าวโปร่งใสหรือเปล่าเป็นธรรมหรือเปล่าข้อนี้เขาก็จะถามนะคะซึ่งเราเนี่ยก็เราเนี่ยตอบตลอดมาว่าเราเนี่ยใช้ระบบแบบแรนดอมสุ่มนะคะเพื่อความเป็นธรรมในแต่ละประเภทคดีนะคะแล้วก็แต่ว่าเราอาจจะยังติดอยู่นิดนึงเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มนะคะคะแนนเราก็จะอาจจะได้ประมาณครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มแต่ว่าอย่างไรก็ดีด้วยคำว่าแรนดอมหรือคำว่าสุ่มไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนโชว์ถึงความโปร่งใสแล้วตรงนี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคำถามสุดท้ายของข้อย่อยที่หนึ่งเนี่ยเขาก็ยังถามอีกว่าคำเบิกความของพยานของสองเพศเนี่ยมีน้ำหนักเท่ากันหรือเปล่าเขามองเรื่องความเท่าเทียมกันเพศ gender equality นะคะซึ่งในบ้านเราเนี่ยไม่มีปัญหาตรงนี้อยู่แล้วเราก็ติ๊กก็ได้แต้มปกติไปนะคะอันนั้นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการคดีหรือ case management นะคะก็จะมีการถามเกี่ยวกับว่าเรามีระยะเวลาพิจารณาแน่นอนไหมในคดีกฎเกณฑ์ในการเลื่อนคดีเป็นอย่างไรถ้าเรามีกฎเกณฑ์ข้างต้นในเรื่องมาตรฐานระยะเวลาก็ดีการเลื่อนคดีก็ดีเราสามารถมีตัวเลขโชว์ได้ไหมว่าเราเนี่ยมีการเคารพกฎเกณฑ์นั้นมากกว่า 50% เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ในวิแพ่งเนี่ยเราก็มีการกำหนดระยะเวลาไว้สำหรับช่วงต่างๆที่สำคัญเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการบริหารจัดการคดีหัวใจสำคัญน่าจะอยู่ที่ความยืดหยุ่นนะคะเพราะฉะนั้นในวิแพ่งของเราเนี่ยสไตล์ของเราจะเป็นการให้ดุลพินิจแก่ท่านผู้พิพากษาไว้เสมอนะคะ World Bank ก็เลยบอกว่ามีดุลพินิจเขาไม่ได้ถือว่าเป็น good practice นะคะเขามองว่าคุณจะต้องกำหนดเลยว่าคุณจะเลื่อนคดีได้ไม่เกินกี่ครั้งอะไรเงี้ยซึ่งในมุมมองของเราแล้วว่างั้นก็ไม่เรียกว่าการบริหารจัดการคดีสิมันก็แข็งเกินไปมันไม่ยืดหยุ่นนะคะแต่ว่าตรงนี้เราก็พยายามจะเวิร์กในเรื่องของสถิติอยู่ว่าเราสามารถมีตัวเลขมาโชว์เขาได้ไหมนะคะอันนี้ก็มีการพัฒนาแล้วก็มีการคุยในเรื่องเทคโนโลยีในการช่วยเก็บนะคะซึ่งก็อาจจะใช้เวลาdoing business อาจจะเป็น20หรือว่า21อะไรอย่างเงี้ยกว่าจะเห็นผลตัวนี้เข้ามาเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่อง time standard เนี่ยเรามีแต่ว่าวิธีการเก็บวิธีการนำเสนอเนี่ยมันอาจจะไม่ไปตรงล็อกกับของ World Bank เสียทีเดียวนะคะเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่อเนื่องและครบองคณะที่เราทำมาก่อนหน้านี้แล้วมีการกำหนดประเภทคดีกำหนดระยะเวลาหรือว่าในยุคนี้ที่ท่านประธานศาลฎีกามีนโยบายชัดเจนเลยว่าแต่ละชั้นศาลเนี่ยให้ไม่เกินระยะเวลาเท่าไหร่อย่างเงี้ยจริงๆเรามีแต่ว่าเรายังอาจจะขาดตัวเลขหรือว่าการสื่อสารกับภายนอกอยู่นะคะมันก็เลยทำให้อาจจะเห็นไม่ชัดตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนต่อมาเนี่ยเขาก็จะถามว่าเวลาการทำงานของเราเนี่ยเรามีการเก็บสถิติไหมคดีเข้าคดีออกเท่าไหร่คดีเสร็จกี่เปอร์เซ็นต์คดีค้างอยู่ที่เราเนี่ยอายุคดีเนี่ยเท่าไหร่นะคะซึ่งตรงเนี้ยเราจริงๆเรามีมานานแล้วถูกไหมเมื่อกี้เราบอกว่าเราเก็บสถิติตั้งแต่ปี35แต่ว่าเราเนี่ยเพิ่งมาคอมมูนิเคทหรือสื่อสารกับ World Bank ว่าเรามีแล้วเขาก็ถามเลยนะนี่เพิ่งมีปีนี้หรือเปล่าจะมาเอาแต้มหรือเปล่าบอกไม่ใช่เรามีจริงๆก็ต้องมีการโชว์เว็บไซต์กันให้ดูว่าเรามีการเก็บตัวเลขจริงซึ่งตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้เราได้แต้มมาซึ่งประมาณ2ปีที่แล้วนะคะซึ่งก็เป็นพัฒนาการแต้มนึงก็มีความหมายแล้วเพราะว่าตรงในส่วนควอลิตี้เนี่ยคะแนนเต็มแค่16แต้มแต้มนึงครึ่งแต้มก็มีความหมายหมดซึ่งเราก็พยายามกระเถิบมาทีละแต้มนะคะแล้วก็ส่วนต่อไปเรื่องElectronic Case Management System อันนี้ก็จะเป็นการถามเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าเรามีให้บริการผู้พิพากษาเองอะไรทนายความอะไรซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปทำกันบ้านหนักๆ กับเทคโนเพราะว่าในปีที่ผ่านมาเทคโนก็ทำอะไรขึ้นเยอะมากนะคะมีทั้ง
ระบบสืบค้นคำพากษาศาลชั้นต้นมี e-notice มีอะไรมากมายแต่เราต้องไปสอบถามอีกทีนึงว่าหรือว่า CIOS Case Information Online เนี่ยนะคะที่เขาให้บริการข้อมูลคดีออนไลน์อย่างเงี้ยเราต้องไปถามว่าระบบที่เราพัฒนาเนี่ยมันมีฟีเจอร์หรือมีลักษณะอะไรบ้างตอบโจทย์ World Bank บ้างไหมอย่าง World Bank บอกสมมุติเขาลิสต์มาให้เรา8ข้ออย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าถ้าคุณมี4ข้อคุณถึงจะได้แต้มหนึ่งเราก็เลยจะต้องไปจับเขาคุยกับคนในทีมเทคโนของเราเหมือนกันอันนี้จริงๆอันนี้ก็เป็นชาเลนจ์เป็นการทำงานอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าข้อมูลเนี่ยอยู่ตามสำนักแต่เวลาคนที่มาตอบแบบสอบถามหรือคนที่ต้องไปชี้แจงเนี่ยก็คือต้องติดต่อกับทุกหน่วยงานภายในของเราเพื่อให้ได้ข้อมูลมาแล้วก็ออกไปพูดออกไปสื่อสารกับทางธนาคารโลกด้วยนะคะก็อันนี้แล้วก็ในส่วนเราผ่านไปสองข้อและข้อแรกในเรื่องของโครงสร้างของศาลเรื่องชำนาญพิเศษเรื่องศาลแขวงนะคะอันที่สองเนี่ยเป็นเรื่องการบริหารจัดการคดีนะคะอันที่สามเนี่ยมาสู่คอร์ดออโตเมชันหรือศาลอัตโนมัตินะคะซึ่งเขาก็จะถามว่าเรามี e-filing ไหมเรามีการส่งไหวอิเล็กทรอนิกส์ไหมเรามีการจ่ายค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไหมเรามีการเผยแพร่คำพิพากษาทางอิเล็กทรอนิกส์ไหมทุกชั้นศาลนะคะเราก็ได้แต้มไปในส่วนของการจ่ายค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ส่วน e-filing เนี่ยเขาบอกเขารู้นะว่าเราแก้กฎหมายแล้ววิแพ่งก็มีแก้มาแล้วหลายปีระบบเราก็มีแล้วเริ่มแล้วแต่เขาก็บอกว่าเขายังเห็นว่าระบบของเราไม่สมบูรณ์แล้วก็จำนวนคนใช้น้อยเราก็เลยยังไม่ได้แต้มตรงนี้นะคะก็ต้องพัฒนากันไปแล้วก็ข้อสุดท้ายจะเป็นเรื่องถามว่าเราเนี่ยมีระบบของไกล่เกลี่ยแล้วก็อนุญาตตัวไหมซึ่งตัวเรื่อง ADR เนี่ยเป็นข้อสุดท้ายเนี่ยจะเป็นข้อที่เราได้มากคะแนนมากที่สุดนะคะเพราะว่าเราก็มีระบบตรงนี้ชัดเจนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นไกล่เกลี่ยนะคะหรือว่าอนุญาโตอันนั้นเนี่ยก็จะจบลงแล้วในเรื่องของแบบสอบถามนะคะ10-13หน้ายาวๆนะคะก็ถ้าท่านใดสนใจหรือว่าอยากจะโทรมาคุยกับทางรายการของเราก็ยินดีเสมอนะคะก็ส่งเรื่องเดี๋ยวว่าคุยกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเข้าใจของสาธารณชนในงานที่เราทำเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นตัวชี้วัดเหมือนกันว่าเราสื่อสารกับบุคคลภายนอกในการทำงานของศาลได้มากน้อยได้ดีขนาดไหนนะคะก็แบบสอบถามก็คร่าวๆนะคะ13หน้าในเวลาเพียงนิดเดียวค่ะก็ทั้งหมดก็เป็นแบบสอบถามที่ทาง World Bank เขาจะถามมานะคะค่ะทีนี้มาดูว่า World Bank เขาประกาศผลการจัดอันดับมาล่าสุดค่ะปี2019ค่ะประเทศไทยเราเป็นยังไงบ้างคะก็ประเทศไทยอาจจะต้องหลายๆคือเนื่องด้วยว่าอยู่เขาเรียกว่าขออนุญาตปวารณาตัวว่าเนี่ยอยู่ในวงการ doing business มา 3-4 ปีก็จริงๆสื่อก็ได้ใจนะคะเพราะว่าเวลาลงเนี่ยสื่อก็จะบอกอันดับตกลงเวลาเราอ่านอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้ทำตรงนี้จริงๆเนี่ยเราก็จะแบบเอ้ยมันแย่นะคะแต่ว่าด้วยความจริงเนี่ยจริงๆแล้วตัว doing business เนี่ยมันมี2 ส่วนก็คือมีอันดับที่ใช่ไหมคะกับคะแนนเหมือนเวลาเราสอบในห้องเรียนเงี้ยค่ะจริงๆเราอาจจะได้เปอร์เซ็นต์เท่าเดิมก็ได้นะเพียงแต่ว่าเพื่อนเราขยันขึ้นที่เราก็เลยได้ตกลงซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นสถานการณ์เดียวกันคือปีที่แล้วเนี่ยแรงกิ้งเราได้26ปีนี้27ซึ่งจริงก็ตกไปอันดับนึงแหละนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยพอเห็นแรงกิ้งด้วยความที่ทำงานอยู่ก็เลยแบบแล้วคะแนนเราล่ะเราจะอยากรู้ในส่วนคะแนนซึ่งจริงๆแล้วปรากฏคะแนนแล้วเราขึ้นนะคะคะแนนขึ้นเพียงแต่ว่าเพื่อนเราเนี่ยก็อาจจะขึ้นเหมือนกันและขึ้นได้ดีกว่าเราก็เลยทำให้อันดับเราเนี่ยตกลงนะคะซึ่งจริงๆมันก็แอพพลายต่อในส่วนของตัวชีวัดที่เกี่ยวกับทางศาลด้วยเพราะว่าศาลเนี่ยแรงกิ้งเนี่ยปีที่แล้วเนี่ย34ปีนี้เนี่ย35แต่ว่าคะแนนเนี่ยเรารักษาอันดับนะคะทีนี้ถามว่ารักษาอันดับเนี่ยอาจจะเอ๊ะเราไม่ทำอะไรเลยหรอก็อาจจะตอบว่าเออไม่จริงเราก็ยังทำอยู่แต่แบบอย่างที่บอกอย่างเช่นเรื่องศาลพาณิชย์เนี้ยเราไม่เคยเริ่มต้นปีที่แล้วเราก็มีการเริ่มต้นเราทาง World Bank ก็ทราบว่าเราเริ่มต้นแต่เขาก็ยังทราบต่อว่าเออมันเป็นแค่ pilot project มันอาจจะต้องใช้เวลาหรือว่าหลายๆท่านอาจจะบอกอ้าวเมื่อกี้พูด e-filing จริงๆศาลมีแล้วนี่คำตอบก็คือใช่เรามีแล้วแต่ว่าถามว่ามีถึงเลเวลหรือถึงระดับที่เขาจะถือว่ามันมีเป็นการทั่วไปไหมก็ยังแล้วก็อย่างที่ทราบกันอยู่หรือว่าจริงๆเกิดขึ้นกับตัวชี้วัดอื่นเช่นกันนะคะว่าตัวชี้วัดใดก็ตามหน่วยงานใดของรัฐก็ตามที่จะพยายามขยับเรื่อง IT เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นข้ามคืนนะคะมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาคุณใช้กระดาษอยู่ดีวันดีคืนดีคุณขอเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดเลยมันต้องใช้เวลานะคะอย่างประเทศอื่นเนี่ยอย่าง
เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยที่เด่นก็จะมีเกาหลีกับสิงคโปร์แน่นอนเรายอมรับเขาอยู่แล้วซึ่งเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโอเวอร์ไนท์หรือชั่วข้ามคืนนะคะเขาใช้เวลาเป็น10 20ปีเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเหมือนเรามาเริ่มทำไงคะเราก็เลยอาจจะรู้สึกท้อแท้ยกตัวอย่างง่ายๆตอนนี้ทุกคนอาจจะเห็นว่าสร้างรถไฟฟ้ากันทุกที่แต่มันจะต้องมีเจเนเรชันที่ยอมทนยอมเริ่มเนี่ยค่ะก็คือเปรียบเทียบได้อันนี้เหมือนกันก็คือใช้เวลาค่ะแต่ว่าเราเริ่มแล้วเรารู้ปัญหาตรงไหนเรารู้กันบ้านเรารู้โจทย์เราก็จะพยายามไปพัฒนาให้ถึงนะคะอันนั้นก็คือเป็นเรื่องแรงกิ้งแล้วก็จะขออนุญาตพูดถึงเรื่องแรงกิ้งในอาเซียนด้วยเลยดีไหมคะก็อย่างในอาเซียนเนี่ยแชมป์เสมอมาก็คือสิงคโปร์อยู่แล้วนะคะในรวมถึงดัชนีชี้วัดในตัว enforcing contract เรื่องการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงด้วยนะคะแล้วก็จริงๆของไทยเนี่ยนะคะประเทศไทยเนี่ย Doing Business 2019เนี่ยมีค่าคะแนน EODB สูงกว่า EODB ที่มาเลเซียเคยได้ในปี2018ประเทศไทยมีอันดับและค่า EODB สูงเป็นอันดับ3เราอยู่ที่3ของอาเซียนนะคะซึ่งเราเนี่ยรองจากสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียนะคะแล้วก็จำนวนการปฏิรูปของ DB 2019เนี่ยของเราเป็นอันดับ2คือหมายความว่าดูจำนวนปฏิรูปที่เราทำแล้ว World Bank เขา recognize หรือยอมรับถือว่าเรามี4ด้านที่พูดไปตอนต้นรายการนะคะถือว่าเราก็กระโดดขึ้นไปได้เยอะในไม่ใช่ว่าแบบพออันดับตกลงแล้วทุกอย่างแย่มันก็ไม่ขนาดนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงอย่างเช่นถ้าอันดับเราเริ่มดีขึ้นมามากแล้วเนี่ยการที่เราจะดีขึ้นขยับขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมองในแง่นั้นด้วยแล้วก็มีการเรียนรู้จากเพื่อนบ้านด้วยอย่างเช่นวันก่อนก็น่าสนใจมากที่ทีม Doing Business ของอินโดเนี่ยมาดูงานที่เราแล้วเราก็เลยได้แชร์ประสบการณ์ว่าWorld Bank วัดอย่างนี้เรามีปัญหาไหมเขาก็บอกว่าใช่เขาก็มีปัญหาการคอมมูนิเคทหรือสื่อสารไปยังผู้ที่ตอบแบบสอบถามเหมือนเรานี่แหละแล้วก็บอกว่าเหมือนกันเนาะเราก็มีการแชร์แลกเปลี่ยนเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคะแนนเราใกล้ๆกันนะคะในเรื่องของ enforcing contract เนี่ยก็ยังงงว่าเอ๊ะมาดูทำไมแต่ปรากฏว่าข้อที่เราได้คะแนนเนี่ยเขาไม่ได้แล้วข้อที่เขาได้เนี่ยเราไม่ได้ใช่มันก็เลยเป็นการเรียนรู้ระหว่างกันเหมือนกันเพราะบางทีเนี่ยถ้าเราไปเงยหน้าดูเฉพาะสิงคโปร์ทีเราอาจจะเหนื่อยแต่ถ้าเราลองมาดูคนที่อยากจะเดินไปด้วยกันเนี่ยมันจะมีประโยชน์ค่ะค่ะก็ฟังจากที่ท่านเล่าให้ฟังแล้วดูแล้วคนที่จะมาตอบแบบสอบถามให้ World Bank นี่ค่อนข้างสำคัญมากเพราะว่าจะมีผลกับคะแนนแต่เชื่อว่าวันนี้คุณผู้ฟังที่อาจจะเป็นลูกค้าของเราน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะคะเราพูดถึงเรื่องของผลของการจัดอันดับปีนี้มาแล้วนะคะท่านทีนี้มาดูในเรื่องของความพยายามที่จะเดินหน้าต่อแล้วกันค่ะว่าผลที่ออกมาเนี่ยเรามีแผนที่จะพัฒนาหรือว่าปรับปรุงเพื่อ Doing Business ในปีหน้าต่อไปยังไงคะได้ค่ะคุณติยาอย่างที่บอกนะคะว่าหลายเรื่องที่เราจะทำเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเราเริ่มทำมาแล้วตั้งแต่ DB 2019ส่วน DB 2020-21นะคะเราอาจจะต้องดูไกลไปถึงอีก 2-3 ปีเพราะว่าปกติเนี่ยอย่างที่เรียนไปตอนต้นว่าเขาวัดผลเป็นรอบใช่ไหมคะก็จะประมาณมิถุนาถึงพฤษภาอันเนี้ยจริงๆ DB 2020เนี่ยเขาก็เริ่มแล้วนะคะแบบสอบถามเนี่ยก็จะแจกน่าจะแจกประมาณเดือนกุมภาเนี่ยค่ะหลังๆปีใหม่นะคะแล้วเขาก็จะเวลาเขาดูการพัฒนาของเราเนี่ยเขาจะขีดเส้นไว้ที่ประมาณเมษาพฤษภามันจะเป็นรอบปีนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าถามว่าเราจะทำอะไรอย่างที่บอกว่าในแบบสอบถามเนี่ยจะมีให้เรากรอกเสมอเรื่อง reform update นะคะสิ่งที่ตัวสารเนี่ยจะต้องเตรียมไว้เพราะว่านอกจากแจกแบบสอบถามเนี่ยบางทีเนี่ย World Bank ก็จะให้สารเนี่ยแต่ละหน่วยงานรวมถึงศาลด้วยส่งผู้แทนเข้าไปชี้แจงนะคะคล้ายๆกับว่า cross check ข้อมูลกันว่าเอ๊ะลูกค้ากรอกมาอย่างนี้เราเจ้าตัวว่ายังไงอะไรเงี้ยนะคะในส่วนของ reform update เนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องไปทำกันบ้านเพิ่มขึ้นในส่วนของเรื่อง e-filing กับ e-notification ว่าที่เราพัฒนาในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีฟีเจอร์อะไรบ้างจำนวนผู้ใช้ e-filing มากน้อยขึ้นเพียงใดเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีมาตรการเพิ่มศาลแล้วก็เพิ่มประเภทคดีที่จะใช้สามารถใช้ระบบ e-filing ได้แล้วเราก็คาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยมันจะนำมาซึ่งลูกค้าหรือผู้ใช้ระบบที่มากขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเนื่องจาก
ถ้าคุณกิติยาจำได้ว่าข้อหนึ่งที่เขาวัดเนี่ยเป็นเรื่องคอร์ดออโตเมชันที่มีเรื่อง e-filing e-payment อะไรเงี้ยแล้วข้อสุดท้ายที่เขาถามเนี่ยเขาถามว่าคำพิพากษาของศาลในคดีพาณิชย์เขาเจาะนะคะเราเข้าใจว่าคดีแพ่งไปก่อนก็ได้เขาเจาะอย่างเงี้ยแล้วมีการเผยแพร่ทุกชั้นศาลไหมท่านที่เป็นท่านที่ทำงานอยู่ในศาลยุติธรรมหรือว่าเป็นอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยจะต้องรู้จักอยู่แล้วว่าศาลเราเนี่ยมีโปรแกรมการเผยแพร่คำพิพากษาในศาลชั้นฎีกานะคะในศาลอุทธรณ์ชำนาญพิเศษมีนะคะหรือว่าในศาลชั้นต้นบางแห่งเช่นศาล IP อย่างเงี้ยก็มีแต่ว่าเราจะต้องไปตอบโจทย์ว่าแล้วศาลชั้นต้นล่ะที่ผ่านมาเราไม่เคยได้แต้มแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีการพัฒนาระบบสืบค้นคำพิพากษาของศาลชั้นต้นแล้วนะคะทีนี้เมื่อเรามีการพัฒนาระบบซึ่งในปัจจุบันนะคะในระบบเราเนี่ยมีคดีประมาณ 1,500 คดีที่อยู่ในระบบมีศาลที่เข้าร่วมโครงการประมาณ150ศาลมีจำนวนผู้เข้าใช้ 9,000 คนถามว่ามันดูเยอะมันก็เยอะแต่ถ้าเทียบกับปริมาณคดีทั้งหมดยังน้อยอยู่ถามว่าทีมที่ทำหน้าที่ World Bank มีอะไรก็คือต้องไปประชาสัมพันธ์เรื่องตรงนี้นะคะให้หนักๆอันนี้ก็คงเป็นในเรื่องของการโฆษณาคำพิพากษาในเรื่องของ time standard ระยะมาตรฐานเวลาอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่เราต้องไปทำกันบ้านในการเสนอข้อมูลที่เรามีให้ประชาชนเข้าใจได้เรื่องว่าจริงๆแล้วคดีไม่ได้ช้านะมันเร็ว มันเสร็จภายในระยะเวลาที่แน่นอนใน1ปีในกี่ปีอะไรก็ว่าไปนะคะมันไม่ช้าแล้วมันแน่นอนนะคะอาจจะขาดการสื่อสารก็จะเป็นสิ่งเหล่านี้ที่พูดมาทั้งหมดก็คงจะเป็นสิ่งที่เราจะให้ความสำคัญแล้วก็พัฒนาเพื่อ DB อาจจะ202122 ต่อไปอะค่ะค่ะทีนี้สุดท้ายค่ะท่านคะหลายคนคงอยากจะถามว่าเอ๊ะถ้าประเทศไทยของเราเนี่ยมีการพัฒนาแล้วก็อันดับของเราเนี่ยดีขึ้นมันจะมีผลดีต่อประเทศไทยของเรายังไงบ้างคะคือแน่นอนเลยเนื่องจากว่ามันเป็นการยากง่ายในการทำธุรกิจแน่นอนคนคงมาทำธุรกิจมากขึ้นหรือคนในประเทศเราเองก็คงทำธุรกิจมากขึ้นถ้ามันง่ายเราไม่ได้ทำทุกอย่างเพื่อคะแนนจาก World Bank เท่านั้นนะคะเราทำเพื่อให้ลูกค้าของเราลูกค้าของเราคือใครเราคือรัฐลูกค้าของเราก็คือประชาชนนะคะประชาชนจะมาศาลมาเข้าสู่บริการของรัฐด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยลงระยะเวลาที่น้อยลงนั่นน่ะคือสิ่งคือมันก็เป็นมวลรวมอะค่ะมันไปด้วยกันทั้งภาคประชาชนแต่ละคนแล้วก็ภาคธุรกิจนะคะนั่นคงเป็นข้อดีที่จะเกิดขึ้นถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันทำอะค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราเห็นถึงความพยายามในการเดินหน้านะคะที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้การประกอบธุรกิจในประเทศไทยของเราเนี่ยมันมีความง่ายมากขึ้นนะคะก็เป็นการดำเนินงานของศาลยุติธรรมซึ่งก็มีตัวชี้วัดมีส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้การจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจเนี่ยดีขึ้นนะคะก็ยังไงนะคะก่อนจากกันวันนี้ค่ะท่านคะใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะสุดท้ายนี้ให้ท่านได้อวยพรให้คุณผู้ฟังในการคุยกันนอกศาลของเรากันสักนิดนึงค่ะได้ค่ะถ้าหากใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ของศาลยุติธรรมก็จะต้อง follow เพจสื่อสารนะคะซึ่งก็จะหลังๆก็จะมีคอลัมน์การให้ความรู้ใหม่ๆเช่น getting to know ก็คือทำความรู้จักของศาลแล้วเราก็จะพยายามให้ข้อมูลต่างๆซึ่งล่าสุดที่ใกล้กับช่วงเทศกาลก็ค่อนข้างเทรนดีมากก็คือในเรื่องของ7วันอันตรายนะคะเราก็จะมีเรื่องสายวิธรรมห่วงใยกลับบ้านปีใหม่ปลอดภัยไร้คดีนะคะเราเนี่ยมีการรวบรวมว่าข้อหาที่ท่านทำความผิดกันเยอะๆช่วงเทศกาลคืออะไรไม่ว่าจะเป็นขับรถขณะเมาสุราไม่มีใบขับขี่ขับรถเร็วเกินกำหนดนะคะจริงๆแล้วอยากจะสื่อไปว่าจริงๆแล้วดื่มอ่ะไม่ขับขับขี่ก็ปลอดภัยเคารพกฎจราจรบางทีเรายังจะเข้าใจได้ถ้าเกิดสมมติเราเป็นคนที่ฝ่าฝืนแล้วก็ผลของการฝ่าฝืนเนี่ยมันตกกับตัวเราเองหรือครอบครัวเราเองแต่ว่าเราจะตอบคำถามตัวเองหรือตอบคำถามอะไรยังไงถ้าเกิดวันที่เราไม่เคารพกฎระเบียบเป็นคดีขึ้นมาแล้วคนที่เดือดร้อนเสียหายคือบุคคลที่3ที่เขาไม่ได้รู้อะไรด้วยเลยนะคะก็ถ้าใครตามเพจสื่อสารก็จะเห็นตัวเลขเหล่านี้อยู่เราก็พยายามสื่อสารให้ความรู้แล้วก็สร้างความตระหนักให้ทุกท่านเพื่อที่จะช่วยกันนะคะศาลยุติธรรมของยายกับบ้านปีใหม่ปลอดภัยไร้คดีก็ขอให้ทุกท่านตระหนักในสิ่งนี้ไว้ด้วยอะค่ะค่ะก็วันนี้ขอบคุณนะคะท่านสุธาทิพย์จุลมนทัศนชัยกุลผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกานะคะมาพูดคุยในคุยกันนอกศาลของเราวันนี้ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการคุยกันนอกศาลแล้วนะคะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะสำหรับการติดตามในวันนี้แล้วก็ตลอดปี2561ที่ผ่านมาด้วยนะคะสำหรับในปีหน้าค่ะคุยกันนอกศาลของเราก็จะยังคงสรรหาสิ่งดีๆนะคะที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟัง
างมาฝากกันเช่นเคยนะคะหรือว่าถ้าอยากให้เรานำเรื่องใดนะคะมาพูดคุยทำความเข้าใจกับคุณผู้ฟังในรายการนะคะแนะนำกันเข้ามาได้เช่นเคยค่ะช่องทางของเราทางอีเมลนะคะ iprd.coj@gmail.com ค่ะและสำหรับใครที่เดินทางออกต่างจังหวัดกันแล้วนะคะช่วงนี้ก็ขอให้ขับรถด้วยความปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะคะปีหน้าปี2019ยังไงก็ขอให้ทุกๆย่างก้าวที่เดินของคุณผู้ฟังเนี่ยนะคะมีแต่ความสุขสมหวังตามที่ตั้งใจนะคะเจอกันใหม่อีกทีปีหน้าสวัสดีค่ะ